ที่จังหวัดตรังเขากินอะไรกันเขากินปลาหมึกที่เกินไว้ปลาหมึกสดๆแม่บางคนบอกโอ้โหมันก็แพงสิปลาหมึกสดๆอุ้ยดูทะเลดูบรรยากาศสิดูบรรยากาศน่าไปขนาดกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเกิดบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วดูน้ำใสจนเห็นแบบปะการังเลยอ่ะเขาไปตกหมึกกันฮะไปตกหมึกกันพอได้หมึกมาก็กินหมึกสดๆเป็นแบบหมึกซาซิมิใช่มันจะตัวใสๆตัวใสๆเอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับนี่เป็นที่การชัยชนะได้ประมาณมีความสุขมีความสุขโดดงานหรือเปล่าเสื้อน้ำเงินนี่โดดงานไปหรือเปล่าเขาคือใครคะไม่รู้คือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าอิจฉาเขาไงเขาได้ไปเราดูเป็นคนขี้ฉาอยู่นะคะหลังด้วยอุ้ยทุกคนเลยอ่ะทำไมดูมีความสุขจังเลยนี่ฮะเขาไปตกหมึกกันนะครับที่อำเภอกันตังนะครับอุ้ยตัวใหญ่หลังเกาะลิบงโอ้ได้ปลาหมึกอย่างนี้เลยเหรอใช่ตัวใหญ่จริงด้วยสดๆจริงตัวใหญ่จริงนี่นะฮะชาวประมงเขาก็จะพาไปนั่งเรือหางยาวออกไปตกปลาหมึกกันเลยนะครับทะเลเนี่ยใสราวกับกระจกเขาบอกอย่างที่เราเห็นน้ำเมื่อสักครู่นี้หมึกก็ใสโอ้โหสีสวยมากใช่ไหมแล้วถ้าได้หมึกอย่างนี้มานะคุณผู้ชมเขาก็จะให้เราเอากลับไปเลยไปทำกินกันสดๆไปทำกินสดๆกลับไปที่โฮมสเตย์นี่นะฮะกลับมาถึงแล้วคุณดูสิมันสดขนาดไหนมันค้อนตาเขียวเลยนะคะเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเขาไปตกหมึกกันกลางคืนเอาไฟส่องเนาะใช่ไม่เคยได้เลยค่ะนี่น้ำมันใสจนขนาดว่านี่ตกกันกลางวันอย่างนี้แล้วก็ดูฮะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสดแบบนี้นะคุณผู้ชมกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บแซ่บนะฮะทานกันแบบสดๆอย่างนี้น่ะนะน้ำจิ้มจัดจ้าเขามีวาซาบิให้ด้วยนะเขียวๆมาสักครู่นี้เนี่ยนะฮะเนื้อมันจะเป็นยังไงเขาบอกมันจะหวาน มันจะกรอบแล้วมันก็จะกรึบกรึบไม่คาวเนาะไม่คาวนะฮะไม่คาวถึงแม้จะกินสดสดมันจะกรึบกรึบด้วยมันจะมีความกรึบกรึบนะของเนื้อปลาหมึกนะครับนี่แหละบรรยากาศมันฟินตรงนี้แหละจับมากับมือแล้วก็กินกันเลยนะฮะชาวมงเขาก็พาไป บรรยากาศสุดฟินเขาบอกนะครับใครอยากไปนะฮะไปได้เลยนะครับที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับแพงไหมถามว่าแพงไหมโอ้โหที่พักตกหมึกมีอาหารแบบนี้เท่าไหร่อะค่ะ2วัน1คืน 2,500 บาทต่อคนวันละพันนิดๆเองใช่ใช่ๆนะก็ไปนอนกันเนี่ย1คืนเนี่ยมีที่พักให้ด้วยแล้วได้ออกไปทำกิจกรรมแบบนี้ได้อะไรมาก็เอามาทานกันแบบนี้เลยนะครับมีบริการหมดเลยเรือหางยาวรถสำล้อพ่วงไปกลับโฮมสเตย์ลงทะเลอะไรต่างๆนะฮะโอ้ทริปแบบนี้นะครับจริงๆ 2,500 นี่มีอาหารเที่ยงอีก1มื้ออาหารเย็นอีก1มื้อนะและที่พักนี่ไม่ได้นอนเต็นท์นะคุณผู้ชมเขาบอกห้องพักติดแอร์วิวทะเลแล้วก็ได้ไปกินแบบนี้แหละฮะไม่แพงนะ 2,500 คุณเนียชาเนาะไม่แพงค่ะสำหรับทริป2วัน1คืนถ้าหมึกสดๆอย่างนี้เวลาเราไปกินบุฟเฟ่หรือว่าไปกินตามร้านอาหารในกรุงเทพก็ราคาประมาณนี้แล้วนะคะใช่แล้วอาหาร2มื้อด้วยนะครับก็คือจ่าย 2,500 เนี่ยคุ้มละนะฮะไปได้ที่ตรังนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณจามอนจะออกเรืออย่างนี้เอาอาหารสำรองไปด้วยนะคะเผื่อไม่ตกอะไรไม่ได้เลย มีแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดนั่งหาอะไรกินไม่ได้พี่เขาช่วยเราแหละอ๋อเขาพาไป